หนึ่งคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คนที่ลงสมัครผู้ว่ากทมก็คือคุณสกลทีพัทยกุลเน้นเรื่องการเดินทางรถรางเรืออ่ะติดตามในตัวจริงชิงผู้ว่าครับผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับเกิดและโตใช้ชีวิต40กว่าปีอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นปัญหาแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะทำกรุงเทพเมืองของพวกเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้กรุงเทพดีกว่านี้ได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสำหรับการลงสมัครตำแหน่งผู้ว่ากทมครั้งนี้มีนโยบายทั้งหมดออกมา6ด้านอยากให้คุณสกลทีหยิบยกสักหนึ่งนโยบายค่ะนโยบายอะไรที่เราคิดว่าเป็นไม้เด็ดที่จะใช้มัดใจชาวกรุงเทพคะจริงๆถ้าทำเยอะมันต้องทุกเรื่องแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกมาอันนึงเรียกว่าเป็นเพนพอยต์หรือเป็นจุดที่แบบคนกรุงเทพประสบที่สุดเนี่ยคือเรื่องจราจรนะครับของผมนโยบายคือการจราจรดีกว่านี้ได้แต่ต้องเรียนก่อนว่าการจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันจะแก้ให้หมดเลยเนี่ยคงลำบากแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยโดยการที่ว่าปกติเนี่ยครับรถยนต์ลงทะเบียนในกรุงเทพเนี่ย11ล้านคันแต่พื้นที่ถนนเนี่ยมีแค่ 5-6% เพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่ติดอยู่แล้วคือถ้ามันออกมาพร้อมกันเนี่ยยังไงก็ติดแต่ว่าทำงานถึงจะบริหารจัดการให้คนใช้รถส่วนตัวให้น้อยที่สุดคำตอบก็คือการบริการขนส่งสาธารณะนะครับก็จะเห็นว่ามันมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายหลายสายเพียงแต่ว่าคนยังใช้ไม่เยอะเพราะอาจจะด้วยการที่เราไปจากบ้านเราเนี่ยไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะนั้นทำงานถึงจะเอื้อให้คนเข้าถึงง่ายก็อย่างเช่นอาจจะทำเป็นขนส่งสาธารณะหรือเป็นรถบัส EVรถบัสขึ้นมาช่วยเอื้อให้รถขับเกี่ยวคนถึงเวลาไปส่งรถไฟฟ้าทำอย่างเงี้ยทั้ง50เขตมีเส้นรถไฟฟ้าไอ้รถบัสมาช่วยบริการเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นการแก้คำตอบอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของเรือไฟฟ้าด้วยความที่เรามีคลองเยอะ 1,600 กว่าคลองคลองสายหลักก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทำเดินเรือเพื่อที่จะเชื่อมต่อไอ้ล้อรางเรือให้ง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้เราทำที่คลองพดุงกรุงเกษมอันนึงกับคลองแสนแสบแต่อนาคตที่มันต้องเดินต่อเข้าเมืองหรือว่าใช้คลองหลักอื่นด้วยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับคือถ้าเราเชื่อมทั้งล้อทั้งรางล้อก็คือรถบัส EV อย่างเงี้ยเรือก็เรือไฟฟ้ารางก็คือรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผมอยากจะทำก็คือสายสีเทาวัชรพลทองหล่อกับสายสีเงินบางนาสุวรรณภูมิคือถ้ามันครบเนี่ยมันก็จะทำให้หลายอันมันเชื่อมกันหมดทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพสะดวกมากขึ้นครับพูดถึงประเด็นนี้แล้วเนี่ยจริงๆในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาครับเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยด้วยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเรื่องอื่นๆในเรื่องของการทำงานกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าแนวทางที่เราจะทำยังไงให้ชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแบบเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะคุณสกลทีคิดว่ามีวิธียังไงบ้างเท่านะวันนี้มันต้องประสานกันถูกไหมครับเพราะว่าด้วยอำนาจหน้าที่มันอยู่คนละหน่วยงานต้องอาศัยการประสานกันแต่ถ้าอนาคตเนี่ยถ้าอยากจะให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนต่างประเทศที่เป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยในส่วนของการจราจรเนี่ยทั้งตำรวจทั้งทุกอย่างมันต้องมาอยู่กทม.หมดซึ่งในอนาคตเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้วันดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store